ชิญดร.เอกนัทนะครับเรืองเดชธนาวุฒินายกสมาคมแพทย์อาสานะครับให้กล่าวรายงานให้กับท่านประธานในที่ทราบครับการเชิญด้วยความเคารพครับกราบสวัสดีท่านประธานนะครับหม่อมราชวงศ์พลตรีวัยวัฒน์จักรพันธ์นะครับวันนี้นะครับซึ่งให้เกียรติสมาคมแพทย์อาสาพ.ศ.ของพวกเรานะครับและคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมจัดงานในวันนี้นะครับรวมถึงสมาชิกแพทย์อาสาทุกๆคนนะครับซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนที่จะดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับและที่สำคัญเรานะครับมีความมุ่งหมายเดียวกันคือมีความสำนึกรักชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งวันนี้ผมในฐานะนายกสมาคมแพทย์อาสาพ.อ.ส.นะครับซึ่งทำภารกิจนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีเราตั้งกองทัพเล็กๆมดตัวจิ๋วๆแต่แฝงด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ครับท่านนะครับหัวใจของเขาเหล่านั้นนะครับเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีความรักชาติเป็นที่ตั้งมีความรักแผ่นดินมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสิ่งนี้ที่ผมเห็นนะครับลูกๆแพทย์อาสาทุกคนนะครับตั้งใจทำความดีแม้เขาไม่ได้เกิดมารวยนะครับแต่เขามีน้ำใจคุณค่าของชีวิตของเขานะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมในฐานะผู้นำไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนนะครับและพร้อมที่จะพาทุกๆคนนะครับครับขับเคลื่อนนะครับกองทัพเหล่านี้ไปช่วยพระราชาผมพูดเสมอว่าทุกคนคือแพทย์ของพระราชาผมพูดเสมอว่าทุกคนคือคนดีของพระราชาครับวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานครับเก่าให้กำลังใจโดยแพทย์อาสาทุกๆท่านเพื่อจะมีขวัญกำลังใจต่อไปในการต่อสู้อุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะสร้างแผ่นดินไทยเพื่อจะสร้างความดีให้กับพระราชาต่อไปครับ